ตำนานคนดังวินาทีไม่คาดฝันค่ะท่านผู้ชมอดีตพระเอกหนุ่มเพลย์บอยสุดฮอตนะคะโดนปองร้ายดับหน้าไนท์คลับของตัวเองหากกล่าวถึงอดีตพระเอกภาพยนตร์ที่เป็นสนุกเกอร์ระดับเซียนแถวหน้าของเมืองไทยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่เกิดทันยุค70นะคะต้องนึกถึงคุณเสกสรรสัตยาค่ะเขาเป็นนักเรียนนอกเป็นเพลย์บอยนะคะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านด้วยเป็นไฮโซในวงสังคมค่ะเป็นนักเลงในวงการนักเล่นนักเที่ยวทั้งหลายด้วยนะคะคุณเสกสรรสัตยานะคะเขาเป็นพระเอกหนังไทยดาวรุ่งยุคหลังสมัยที่คุณมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตไปค่ะยุคนั้นนะคะจึงมีดาราพระเอกหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายเขาทันแสดงร่วมกับดาราภาพยนตร์ดังๆอย่างคุณประจวบเลิกยามดีคุณสมบัติเมธนีค่ะคุณเมตตารุ่งรัตน์คุณชนะศรีอุบลคุณสุวินสว่างรัตน์ในยุคพุทธศักราช2520ต้นๆนะคะคุณเสกสรรสัตยาเป็นผู้ทำให้วงการสนุกเกอร์ของไทยเนี่ยคึกคักตื่นตัวค่ะความที่เขาเป็นคนมีฐานะมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมีฝีมือในการเล่นสนุกถือว่าเป็นระดับเซียนเลยนะคะแถมมีหัวใจเต็มร้อยหากพอใจที่จะจับคิวดวลกับใครเนี่ยก็สู้ยิบตาเลยค่ะไม่เกี่ยงเงินเดิมพันนะคะกระทั่งเดี่ยวๆแต่นักสนุกเกอร์ทั้งโต๊ะแห่งนั้นค่ะรวมตัวรวมเงินกันล้มเดิมพันกับคุณเสกสรรคนเดียวนะคะหาใช่จะล้มเดิมพันจากเขาได้ง่ายๆค่ะท่านผู้ชมนอกจากคุณเสกสรรนะคะจะเป็นนักสนุกเกอร์ระดับเซียนประมาณว่ามีเพียงไม่เกิน10คนเท่านั้นค่ะที่จะเหนือชั้นกว่าเขาฝีมือที่รองลงมาจากระดับพญาเซียนดังกล่าวเนี่ยก็เป็นระดับฝีมือชั้นเดียวกับคุณเสกสรรนะคะที่ฝีมือสูสีกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะได้ค่ะครั้นเมื่อปะทะกันนะคะก็จะเป็นคุณเสกสรรสัตยามักจะกวาดเดิมพันออกไปบ่อยครั้งค่ะสถานที่ที่เขาจะเข้าไปเล่นเป็นประจำนะคะก็คือสนามม้านางเลิ้งค่ะเขาว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนในวงการเดียวกันออกจากสนามม้าก็เป็นสนามมวยค่ะแล้วก็โต๊ะสนุกเกอร์นะคะตกดึกก็จะจมอยู่กับตามไนท์คลับนั่นเองนอกจากจะเล่นสนุกเกอร์เป็นประจำที่สโมสรแล้วนะคะก็จะเป็นโต๊ะตลาดแถวพระโขนงค่ะหลังๆก็จะมีคลับหรือสโมสรเฉพาะสมาชิกนะคะที่คุณเสกสรรสัตยาเป็นเจ้าของกิจการเองค่ะนอกจากจะมีความบันเทิงเพื่อบุรุษนะคะได้พักผ่อนครบถ้วนแล้วยังมีโต๊ะสนุกเกอร์ให้บริการด้วยค่ะครอบครัวของคุณเสกสรรนะคะเป็นครอบครัวที่มีฐานะทำธุรกิจระดับประเทศหลายแขนงด้วยกันค่ะบิดาของเขานะคะชื่อเสี่ยตังปักค่ะที่ในยุคจอมพลสฤษดิ์นายพลเผ่าจอมพลถนอมจอมพลประภาสใครก็ต้องรู้จักเขาค่ะหรือเคยได้ยินชื่อของเขากันบ้างนะคะแถมบรรดานักเลงทุกวงการนะคะต่างเกรงอกเกรงใจด้วยซ้ำไปตั้งแต่เด็กจนหนุ่มนะคะคุณเสกสรรเนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโดยเฉพาะแถวบางลำพูค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่พำนักนะคะและเป็นสถานที่ตั้งทำธุรกิจหลักของครอบครัวด้วยด้วยชื่อเสียงของบิดานะคะประกอบด้วยตัวเองเนี่ยก็มีหัวใจนักเลงสัญชาตญาณนักสู้ใครต่อใครในวงการนักเที่ยวหรือว่านักเล่นหรือสังคมกลางคืนนะคะต่างก็เกรงอกเกรงใจเขาทำให้เขาเนี่ยเป็นเสมือนลูกพี่ของเด็กในวัยเดียวกันค่ะหากสมัยก่อนนะคะนิยมเรียกว่านักเลงนั่นเองสมัยนี้ก็เรียกกันว่าขาใหญ่นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมพอเริ่มหนุ่มเต็มตัวนะคะก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเขาได้กลับมาตอนที่บิดาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วและไม่ได้กลับไปอีกค่ะเพราะว่าต้องมาดูแลธุรกิจของบิดาแทนนะคะช่วงนี้ที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังที่คนรู้จักกันทั่วประเทศนะคะเขาเป็นพระเอกภาพยนตร์เป็นหนุ่มสังคมฐานะดีเป็นนักเลงในหมู่เพื่อนฝูงเป็นนักเสี่ยงโชคขาใหญ่มือหนักชอบได้เสียค่ะเขายังแตกลายธุรกิจของครอบครัวออกไปนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงค่ะโดยเปิดคลับส่วนตัวที่เรียกว่าต้องเป็นเมมเบอร์เสียค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นปีหลายหมื่นบาทเลยละค่ะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพักผ่อนได้นะคะเขาตั้งชื่อว่าคาเทียคลับค่ะช่วงแรกนะคะเขาก็เช่าบางชั้นของโรงแรมแถวสุขุมวิทค่ะพอกิจการเติบโตมีเมมเบอร์เพิ่มหลายร้อยคนนะคะสถานที่เดิมเนี่ยก็ชักจะคับแคบก็เลยเปลี่ยนสถานที่ค่ะเป็นอาคารเคียนหงวนถนนวิทยุหลังจากนั้นนะคะก็ลงทุนซื้ออาคารเองทำเป็นคลับเมมเบอร์ที่หรูหรานะคะและมาตรฐานที่ดีที่สุดในเมืองไทยจากเครดิตเดิมนะคะสามารถการันตีคุณภาพการให้บริการเมมเบอร์ระดับพรีเมียมอย่างแน่นอนสมาชิกจึงเป็นนักประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ค่ะกิจการเนี่ยบูมถึงขั้นขีดสุดนะคะขณะที่คนไหนมีบัตรเมมเบอร์คลับนี้อวดใครเป็นเหมือนเครดิตรับประกันได้เลยค่ะว่าเขาต้องเป็นคนมีฐานะระดับไฮโซแน่นอนนอกจากนั้นนะคะเขายังมีธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเป็นโชว์รูมค่ะแต่เป็นนายหน้าขายรถหรูนะคะนำเข้าจากต่างประเทศอาทิรถเบนซ์โรลส์รอยซ์ค่ะจากัวร์ลัมโบกินีและอื่นๆอีกมากมายค่ะท่านผู้ชมวงการบันเทิงนะคะอาจจะสลับซับซ้อนเกินกว่าที่คนนอกเนี่ยจะมองเห็นแล้วเข้าใจนะคะอาจจะมีอุปสรรคมีศัตรู
รูที่มองไม่เห็นหรือว่าคู่แข่งทางธุรกิจอาจไปพลาดพังผิดใจใครหรือไปหักหานใครเข้านะคะจะโดยบังเอิญหรือว่าเจตนาก็ตามชีวิตรุ่งโรจน์ของคุณเสกสรรสัตยาเนี่ยกลับต้องจบก่อนวัยอันควรค่ะและเป็นข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะคะพาดหัวหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับเลยว่าเสกสรรสัตยาถูกมือปืนเจาะยิงเข้าที่ท้ายทอยเสียชีวิตหน้าคลับของตัวเองค่ะคดีนี้นะคะมีการจับกุมมือปืนได้ถูกว่าจ้างมูลเหตุมาจากการซื้อขายรถยนต์ของทูตค่ะแล้วโอนกรรมสิทธิ์ให้ไม่ได้นะคะจึงเกิดประเด็นวิวาทท้าทายกันขึ้นค่ะนายหนูที่เป็นมือปืนเขาสู้คดีค่ะแต่ว่าประจักษ์พยานและหลักฐานชัดเจนสุดท้ายศาลพิพากษาประหารชีวิตค่ะ